ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋ย hey, สวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดเข้าไปให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอัปเดตเป็น5.7.0เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากาด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยแล้วกันนะครับอันดับแรกน,นะครับตัวแอปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตานะครับแต่ยังเป็น4คนเดิม4รีเเซนนตอรร์ะคับฟาติอปาเมมกาาโนนนะคครับสแจอร์ดแล้วก เฟเดริโกเกียซ่านั่นเองนะครับอย่างหนึ่งเลยที่ต้องบอกทุกคนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยย้ำชัดเจนว่าใครที่ใช้ Android เนี่ยเช็คพื้นที่ในมือถือให้ดีก่อนและถ้าไม่จําเป็นอย่าลบแอปโหลดใหม่ให้เข้าไปกดอัปเดตเฉยๆนะครับซึ่งจากที่ลงไปนั่งเช็คไฟล์มานะครับขนาดไฟล์เนี่ยรวมกับเสียงภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเพิ่มขึ้นมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วตัวเกมอัปเดตเป็น5 7 0เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปนอกจากตัวรูปแอปกันบ้างนะครับที่แน่ก็คือมีการพวก อัปเดตชุดนะครับผมของบางสโมสรน,นะฮะที่มีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็บางสโมสรที่หายไปแปดสโมสรที่ตัวเกมเนี่ยแจ้งเตือนไปเมื่อวานนะครับรวมไปถึงหน้าตาของตัวนักเตะนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลนะทั้งตัวนักเตะแล้วก็โค,ชค้ชกุนซือมีเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของเสียงภาครวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเอาไปว่าเรื่องของนักเตะใหม่โค,ชค้ชใหม่นะครับมีแผนไหนที่น่าสนใจมีคนไหนหน่าเล่น เดี๋ยวมาแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยมาดูปัญหาที่ตัวเกมแจ้งก่อนอันดับแรกนะครับใครที่ใช้มือถือฝั่ง Android นะครับแล้วก็ Android 12ขึ้นไปอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าไปเล่นกับเพื่อนเราเล่นไม่ได้นะครับเขาแนะนําว่าให้ลองเปิดบลูทูธดูหมายถึงว่าเล่นกับเพื่อนที่แบบอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ตัวเกมแจ้งวิธีการแก้ไขามาให้ส่วนปัญหาที่ตัวเกมแก้หลักๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกชุดนะครับ แสดงตัวเลขไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งนะครับสีผิดเพี้ยนอะไรพวกนั้นแต่เรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์ยังคงเน่าและห่วยแตกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับบอกก่อนนะฮะว่าใครที่เข้าเกมไปแล้วแล้วเจอข้อความแบบนี้นะครับผมก็เจอเหมือนกันนะผมกดดูประมาณนาทีหนึ่งได้ครับไอ้คำว่ารีทายนี่แหละกดๆๆไปประมาณนาทีหนึ่งถึงจะเข้าเกมได้มันไม่มีวิธีที่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ใช้อินเทอร์เน็ตที่คิดว่าแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ Wi-Fi 5G หรืออะไรก็ช่างครับแล้วกดรีทายไปเรื่อยๆผมยังรอไปตั้งนาทีหนึ่งแล้วแต่คนนะคะว่าจะเข้าได้ชา้าเร็ว,รวและคิดว่าปัญหานี้เนี่ยอาจจะมีการแก้ไขเร็วสุดนะครับในวันพรุ่งนี้อย่างเช่นการปรับปรปุงในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เหมือนเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนยังไงก็เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วกันนะครับ คราวนี้มาดูในตัวเกมกันบ้างนะครับหลายคน,เ,นยเห็นแจ้งเตือนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับตัวเกมไม่ได้มีการแจกไอคอนิกอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเขามีการแจ้งเตือนเฉยว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปรับไอคอนฟรีนะครับที่เขาแจกไปเนี่ยเมื่อตั้งแต่วันที่27เนะครับเขาก็มาย้ําเตือนให้เราอีกทีหนึง่งเพราะว่าหมดเขตรับนะฮะวันที่17นะครับหรือว่าวันพฤหัสหน้านั่นเองเช่นเดียวกันกับโปรโมชั่นเติมทองนะครับทั้ง2อ,อันเนี่ยจะหมดเขตในวันพฤหัสหน้าใครที่คิดจะไปเติมนะครับก็ รีบๆตัดสินใจเพราะว่าเดี๋ยวตัวเกมปรับปรปุงสัปดาห์หน้านะครับโปรโมชั่นเติมทองทั้ง2อันนะครับอันก่อนหน้านี้แล้วก็อันล่าสุดเนี่ยทั้ง3อมนาตรงนี้จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับแน่นอนว่า o p l n e n g l เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ75,000 GP ก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้จบนะครับเวลา8มงนทีของเช้าวันจันทร์ก็เข้าไปเล่นเก็บตงกันได้ครับรวมไปถึง การเข้าไปเล่นกับบอทนะครับที่แจกเงิน5 0,000หรือแม้กระทั่งการแจกรางวัลต่างๆตรงนี้นะครับเข้าไปเล่นกันได้เลยอีเวนต์ทัวเนี่ยจบแค่หมื่นห้าแต่ว่าไม่มีการแจกบอลเงินแล้วก็บอลทองนะครับต้องรอดูว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการแจกเพิ่มเติมหรือเปล่ามาดูในตัวแพ็กกันต่อเลยนะครับตัวแพ็กเนี่ยตำนานนะครับกลับมาครั้งที่4สําหรับ10ตํานาตรงนี้รักใครชอบใครขาดใครคนไหนอยู่ก็เข้าไปเปิดไปจัดก,กันได้เต็มที่เลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัว นี่กันบ้างครับไอคอนิกโมเมนต์ที่มาใหม่ a อซมิลานนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ไรกาดเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับอีก2คนนะครับที่อยู่ทีมชาติเดียวกันหรือว่าเพื่อนชาวดัตต์นั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับโรเลนโยที่กลับมาให้เปิดเพียงแค่ครั้งที่2เท่านั้นนะครับเคยมาครั้งเดียวโอ้โหเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วครับนานมากๆเป็นปีแล้วแล้วก็นี่ฮะเนสตอา่ามาใหม่ครับสุดยอดไอคอนิกโมเมนต์ที่ค่าพลังเยอะที่สุดนะฮะ ณนะปัจจุบันตอนนี้นั่นเองสนใจก็ไปจัดกันได้ค่าพลังโหดโคตรเลยนะครับส่วนเรื่องของนักเตะเนี่ยบางคนเขาก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาค่าพลังให้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทั้งบอลดำแล้วก็บอลทองต่างๆนะครับส่วนฟีเจอร์เนี่ยมาแล้วนะฮะสำหรับ11คนตรงนี้10บอลดำนะครับผมนี่ไปจัดกันได้ผมโคตรชอบรูปนี้เลยอะเท่มากครับ เออมีแต่รูปสวยๆนะฮะรอบนี้ดูมีการแบบทํารูปที่ดูดีขึ้นนะฮะส่วนรีวิวค่าพลังพิษตันเดี๋ยวตามมาให้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าทําไมทําช้าจังคือต้องบอกงี้ฮะ,ค,ะคลิปนี้คลิปที่6แล้วนะครับคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับขอใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเช็คอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้มาดูใน,นส่วนของการแจกรางวัลกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยก็แจกให้เราน้อยๆเหมือนเดิมทุกครั้งที่มีการอัปเดตก,ก็คือบอลดำหนึ่งล,งะะลา้หม ประมาณเกือบ40วันก็รีบๆกดเข้าไปรับซัแล้วก็ไปเปิดกันได้เพราะว่านักเตะตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตค่าพลังหมายย้ายทุงย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเช็คฟอร์มกันเล่นของตัวนักเตะกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเลวเนลเมซี่ครับฟอร์มเโอ้โหเอ็มบัเป้ที่ว่าโหดอยู่แล้วนะครับกูตัวโทนี่โคสแจมแจม้งนั้นตรงนี้นะครับรักใครชอบใครสนใจคนไหนก็ ไปจัดก,กันได้ส่วนใครตรงนี้ฟอร์ม,มห,โโห่วยโอ้โหโอบักเจอบาซ่ายิงไปนะครับแทสเตเกนก็ยังฟอร์มห่วยเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับก็อย่าไปหามใช้แล้วกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ขอคุณที่ติตามและก็รับชมมากๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับรีวิวคาบหลังเบลตันส่วน5คลิปก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้รับชมก็ฝากไปรับชมลยด้วยกันนะครับสวัสดีครับ